สวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมนอีกครั้งนะครับมิสเตอร์แมนนะครับวันนี้พี่แมนมาสอนทำน้ำยานะครับเป่าฟองสบู่หรือว่าน้ำยาเป่าบับเบิ้ลนะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวพี่แมนจะใช้จากวัสดุหรือใช้นะครับโอเคขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยง่ายมากนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาเตรียมตัวภาชนะที่ใส่ในตัวน้ำยากันก่อนนะครับนี่พี่แมนก็จะใช้เป็นขวดน้ำนะครับขวดน้ำเปล่านะที่เรากินแล้วนะครับนี่เปิดฝาออกนะครับเปิดฝาออกนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ใช้กรรไกรครับตีเข้าไปแบบนี้เลยครับจากจากนั้นเราก็ตัดกรรไกรเข้าไปนะครับแล้วก็ตัดตัดได้เลยครับตัดตามรอยของขวดน้ำเปล่าได้เลยครับผมนี่เราก็จะได้ภาชนะที่ใส่ตัวน้ำยาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราทำการเติมส่วนผสมของน้ำยานะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับน้ำเปล่าครับนี่น้ำเปล่านะครับเดี๋ยวพี่แมนจะขึ้นสูตรให้ใต้คอมเมนต์นะครับสามารถดูสูตรได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับใช้น้ำเปล่านะครับ4ช้อนโต๊ะนะครับ4ช้อนปึ๊บ1 2 3ก็4นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเติมส่วนผสมอย่างที่สองนะครับจะเป็นน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายจะใช้แค่1ช้อนชานะครับนี่1ช้อนชาแบบนี้เลยปึ๊บแค่นี้นะครับโอเคหลังจากนี้นะครับก็หมุนให้ละลายนะครับนี่หมุนให้มันละลายนะครับหมุนให้ละลายเมื่อละลายเสร็จแล้วนะครับเมื่อละลายน้ำตาลเสร็จแล้วนะครับส่วนผสมที่3นะครับส่วนผสมสุดท้ายจะเป็นน้ำยาล้างจานนะครับนี่น้ำยาล้างจานนะครับใช้4ช้อนโต๊ะนะครับส่วนผสมนี้ใช้4ช้อนนะครับ1 2 3แล้วก็4นะครับนี่นะครับหลังจากนั้นก็หมุนให้เข้ากันนะครับให้มันละลายเข้ากันนะครับนี่เรียบร้อยครับนี่น้ำยาของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อมานะครับถ้าใครไม่สะดวกทำตัวที่เป่าตัวนี้นะครับก็สามารถใช้หลอดตัวนี้ได้นะครับใช้หลอดขนาดสั้นได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนี่พี่แมนจะมีที่เป่าจากขวดน้ำนะครับเราจะใช้ขวดน้ำอันเล็กนะครับนี่แล้วก็ใช้ตัดนะครับตัดประมาณนี้นะครับนี่ตามรอยของขวดน้ำนะครับนั่นก็ตัดได้เลยนะครับพยายามตัดให้เสมอกันนะครับเพราะว่าเวลาเราจิ้มน้ำยาเนี่ยน้ำยามันก็จะเท่ากันนะครับประมาณนี้ปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เช็ดตัวนี้ให้แห้งนะครับเพื่อไม่ให้มันติดน้ำนะครับนะครับก็จะได้ที่เป่าแล้วนะครับนี่ส่วนที่เป่าตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะทำนะครับเดี๋ยวพี่แมนขึ้นให้ตรงนี้นะครับนี่ขึ้นตรงบริเวณนี้นะครับคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับหรือถ้าใครนะครับอยากได้ส่วนผสมที่เยอะกว่านี้นะครับก็บวกไปนะครับสมมติพี่แมนใช้สูตรน้ำตาลทราย1ช้อนชาใช่ไหมครับเราก็ใส่ไปนะครับ2ช้อนชานะครับนี่แล้วก็เติมน้ำยาไป8ช้อนนะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับ8ช้อนนะครับก็ทวีคูณขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้ปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวพี่แมนจะไปเป่าให้ดูนะครับโอเคไปดูการเป่ากันเลยครับหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วนะครับเราควรจะทำความสะอาดล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับ
นี่เป็นไงบ้างครับนี่ง่ายไหมครับสูตรน้ำยาของพี่แมนนะครับน้องๆสามารถทำไปเล่นช่วงปิดเทอมหรือว่าช่วงสงกรานต์นำไปเล่นกันได้นะครับหรือว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับทำให้น้องๆหลานๆนะครับเล่นน้องๆชอบเล่นแน่นอนนะครับสามารถทำไปเล่นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้พี่แมนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจบพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่แมนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้พี่แมนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ